รื่องราวของเมจีคนหนึ่งในศาสนาจักรแห่งโรมาเนียนักบวชรับบทโดยดิเมียนบิเชียและผู้รับรู้อดีตสุดสยองขวัญและคำสัตย์สาบานสุดท้ายของเธอรับบทโดยไทซ่าฟามิก้าเขาได้ถูกส่งตัวไปยังวาติกันเพื่อสืบหาสาเหตุทั้งหมดที่นั่นพวกเขาได้ค้นพบกับคำสั่งอันดำมืดที่เกี่ยวพันกันไม่ใช่แค่โชคชะตาของพวกเขาแต่เป็นโชคชะตาของดวงวิญญาณทุกดวงที่ต้องเผชิญหน้ากับแรงอาฆาตสุดร้ายแรงจากปีศาจเมชีที่เราได้พบกันครั้งแรกใน The Conjuring 2และนี่จะเป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นท่ามกลางสมรภูมิระหว่างชีวิตและคำสาปแช่งเดือนนั้น6 กันยายนนี้ในโรงภาพยนตร์